วิธีใช้เงินเราชนะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับวงเงินเข้าบัตรอัตโนมัติใช้จ่ายได้ทันทีโฆษกกระทรวงการคลังระบุว่าระบบการลงทะเบียนเป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีปัญหาขัดข้องแต่พบว่ามีผู้ขอรับสิทธิ์หลายคนกรอกรายละเอียดผิดพลาดซึ่งระบบได้ส่งข้อความแจ้งตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้เพื่อให้ดำเนินการลงทะเบียนใหม่อีกครั้งตอนนี้มีผู้ยื่นขอรับสิทธิ์แล้วมากกว่า6ล้านคนซึ่งรัฐบาลไม่ได้จำกัดจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์หากคุณสมบัติผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินเยียวยาทุกคนดังนั้นจึงไม่ต้องเร่งรีบแย่งกันลงทะเบียนเปิดให้ลงทะเบียนได้จนถึงวันที่12กุมภาพันธ์นี้และสามารถตรวจสอบผลในวันที่8กุมภาพันธ์ผ่านเว็บไซต์เราชนะหากผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินโอนเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังครั้งแรกวันที่18กุมภาพันธ์ทั้งนี้หนึ่งในเงื่อนไขสำคัญคือหากผู้ลงทะเบียนฝ่าฝืนมาตรการควบคุมโควิด-19 เช่นปกปิดไทม์ไลน์จะถูกตัดสิทธิ์เข้าร่วมโครงการทันทีสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องลงทะเบียนรับวงเงินเข้าบัตรอัตโนมัติในวันที่5กุมภาพันธ์สามารถใช้จ่ายได้ทันทีผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐและร้านที่มีแอปถุงเงินสังเกตง่ายๆจะมีสติ๊กเกอร์เราชนะหรือคนละครึ่งโดยผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปีจะได้รับเงินเพิ่ม700บาทต่อสัปดาห์ส่วนผู้ที่มีรายได้ 30,000 บาทถึง 100,000 บาทแต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีจะได้รับเงิน675บาทต่อสัปดาห์เงินจะเข้าทุกวันศุกร์ไปจนถึงวันที่26มีนาคมนี้เช่นเดียวกับกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกันที่ไม่ต้องลงทะเบียนแต่ต้องรุ้นผลตรวจสอบคุณสมบัติผ่านเว็บไซต์เราชนะในวันที่5กุมภาพันธ์หากผ่านเกณฑ์ให้เข้ากดรับสิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังเงินจะโอนเข้าครั้งแรกวันที่18กุมภาพันธ์นี้จำนวน 2,000 บาทจากนั้นเงินจะเข้าทุกวันพฤหัสครั้งละ 1,000 บาทต่อเนื่องไปจนกว่าวงเงินจะครบ 7,000 บาทซึ่งขนาดนี้มีผู้ผ่านคุณสมบัติคนละครึ่งรอบเก็บตกกว่า 300,000 คนยังไม่เปิดใช้สิทธิ์ซึ่งหากจะเข้าร่วมโครงการต้องเข้าลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราชนะเท่านั้นส่วนบรรดาร้านค้าต่างๆถ้ายังไม่เคยเข้าร่วมโครงการรัฐสามารถไปลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราชนะจากนั้นดาวน์โหลดแอปถุงเงินเพื่อใช้รับเงินได้ตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์เป็นต้นไปขณะที่เงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 กระทรวงแรงงานจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาสัปดาห์หน้าคาดว่าจะจ่ายเงินช่วยเหลือคนละ 4,000 บาทเป็นเวลา1เดือนซึ่งผู้มีสิทธิ์จะต้องมีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาทและมีบัญชีเงินฝากไม่เกิน 500,000 บาทขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าว.com